สวัสดีครับผมครูนรินทร์อนงชัยนะครับจากโรงเรียนเทพอุดมวิชาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับสพม.33นะครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องของ Google Script ในการแปลผลค่า BMI นะครับค่า BMI ก็จะเป็นค่าดัชนีมวลกายของนักเรียนนะครับก็คือของทุกคนนั่นแหละครับแต่ว่าเรามุ่งเน้นไปที่ดัชนีมวลกายของนักเรียนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ครูมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วนะครับนั้นข้อมูลนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะชี้บอกว่านักเรียนอ้วนไปหรือว่ารูปร่างเป็นยังไงนะครับเพราะบางทีถ้าดูแต่น้ำหนักครับส่วนสูงแล้วไปบอกว่าอ้วนผอมบางทีมันก็ไม่ถูกต้องนะครับค่าดัชนีมวลกายหรือว่าค่า BMI จะเป็นตัวที่ระบุนะครับว่าเป็นคนอ้วนหรือคนผอมหรือร่างกายสมส่วนยังไงนะครับซึ่งผมจะให้ครูดูตัวอย่างผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือผมได้ทำด้วย Google Form แบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอานักเรียนก็ต้องกรอกอีเมลมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อข้อมูลบางอย่างนะครับเด็กชายแล้วก็ตัวนี้ผมทำเป็นตัวเลือกไว้เลยนะครับแล้วก็เติมชื่อไปนะครับเด็กชายก็บอกเด็กด้วยก็แล้วกันนะว่าตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องเติมคำนำหน้าเพราะมันมีตัวเลือกแล้วนะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกชั้นไปนะครับเลขที่เอาเลขที่4ก็แล้วกันนะน้ำหนักสัก70นะครับส่วนสูงสัก170สมมุติว่า178ครับจริงผมสูงไม่ถึงขนาดนั้นนะ178ผมจะให้ดูฐานข้อมูลก่อนนะครับตัว Google Sheet นะครับถ้าเราก็เปิด Google Sheet ขึ้นมานะครับอันนี้เดี๋ยวสักครู่จะสาธิตวิธีทำให้นะครับแต่ให้ดูผลลัพธ์ก่อนนะครับก็คือว่านักเรียนก็จะกรอกมาเรื่อยๆประมาณนี้ครับก็กรอกมาแล้ว8คนนะครับคนที่9กำลังจะส่งนะครับแล้วก็คลิกส่งไปนะครับนักเรียนคลิกส่งมาแล้วนะครับฝั่งคุณครูก็ได้รับข้อมูลมาเลยแล้วก็จะมีข้อมูลขึ้นโผล่มาทันทีนะครับโผล่มาทันทีซึ่งตัวบนนี่ผมไปจัดข้อมูลให้มันอยู่ตรงกลางแต่ข้อมูลที่มามันจะจัดเรียงตามลักษณะของตัวเดิมมันนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือน้ำหนักก็จะเป็น70นะครับส่วนสูง178นะครับค่า BMI ก็จะได้มาที่ 22.09 นะครับซึ่งคำนวณตามเว็บไซต์ทั่วไปครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ว่าผมคำนวณตามเว็บไซต์ไหนนะครับเพื่อเป็นสิ่งยืนยันนะครับว่าเป็นสูตรคำนวณที่น้ำหนักหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเม็ดนะครับยกกำลัง2นะครับแล้วก็ส่งอีเมลด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าน้ำหนักปกติฝั่งนักเรียนนะครับที่ได้อีเมลซึ่งผมใช้อีเมลตัวผมเองนะเดี๋ยวผมเปิดอีเมลมานะครับอีเมลผมนะครับก็จะได้รับเข้ามานะครับว่าเป็นจริงๆตัวนี้ก็จะเป็นครูนรินทร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวผมเองส่งหาตัวผมเองมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นค่าดัชนีมวลกายพอเปิดไปแล้วก็จะเป็นของเด็กชายนรินทร์นะครับม.1/1นะอันนี้น่าจะเลขที่4นะครับเดี๋ยวไปแก้ไขสคริปต์นิดนึงจะต้องมีคำว่าเลขที่4ครับคือ 22.09 นะครับน้ำหนักปกตินะครับแล้วก็จะมีข้อความบอกนะครับข้อแนะนำนะครับอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับครูก็ไม่ต้องไปเก็บข้อมูลเด็กแล้วก็มาวิเคราะห์อะไรนะครับแล้วคุณครูก็สามารถที่จะ copy พวกข้อความเหล่านี้นะครับไปทำเป็นรายงานเสนอในเรื่องของเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เลยนะครับเราก็มาทำข้อมูลด้วยกันเลยนะครับว่าจริงๆถ้าคุณครูอยากได้ข้อมูลสรุปนะครับมันก็จะมีตัวอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วคุณครูก็สามารถที่จะไปใช้งานได้แต่ตัวเน้นๆคือตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะพาคุณครูเริ่มสร้างนะครับแล้วก็เริ่มเอาสคริปต์มาวางนะครับโดยผมจะไปที่ Google Form นะครับก็ไปที่จุด9จุดตรงนี้ครับปึ๊บแต่ท่านต้องล็อกอินด้วย Gmail ก่อนนะครับแล้วเลือกไอคอนที่เป็น Google Form นะครับเลือกขึ้นมาปั๊บคุณครูก็ไปที่แบบว่างครับแบบว่างพอเป็นแบบว่างปั๊บคุณครูก็ไปตั้งชื่อเลยนะครับว่าเป็นแบบจริงๆตรงนี้นักเรียนมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับก็คือเราก็สามารถตั้งชื่อว่าโปรแกรม BMI
จจะเป็น1/2563ก็ได้เมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็คลิกตรงคำว่าฟอร์มไม่มีชื่อตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนชื่อให้เราเลยตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกรอกข้อมูลอันนี้ผมก็คิดตามความคิดผมเองนะครับน้ำหนักส่วนสูงครับครูก็สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนได้นะ63อย่างนี้ก็ได้นะครับคือพอเราเปลี่ยนที่นี่นะครับฝั่งชื่อทางนี้มันไม่เปลี่ยนนะครับคือตัวนี้เด็กจะเห็นแต่ตัวนี้เราก็เอาไว้ค้นหาใน Google Drive ของเรานะครับต่อไปนะครับเราก็จะเพิ่มข้อมูลเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปเซตติ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวแรกที่เราต้องการนะครับก็คือรวบรวมที่อยู่อีเมลแต่จริงๆคุณครูอาจจะไม่รวบรวมก็ได้นะครับเราก็เอาตัวขององค์กรเราออกไปนะครับถ้าเราใช้บัญชีขององค์กรนะครับแล้วก็ตอบได้เพียงหนึ่งครั้งหรือปล่อยไว้ก็ได้นะครับเพราะว่านักเรียนอาจจะตอบผิดนะครับแล้วก็น้ำหนักไอ้การนำเสนอก็ไม่ต้องก็ได้นะครับแล้วก็แบบทดสอบนะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับแต่ว่าตรงทั่วไปนะครับกลับมาที่ตรงทั่วไปนิดนึงนะครับก็ให้แก้ไขจากหลังจากการส่งได้นะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะสับสนน้ำหนักส่วนสูงอาจจะกรอกส่วนสูงก่อนน้ำหนักก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าคุณครูมีวิธีป้องกันได้ดีก็ไม่ต้องอย่างงี้ก็ได้นะครับกรอกแล้วกรอกเลยนะครับก็บันทึกนะครับมันก็จะได้เรื่องของที่อยู่อีเมลมาแล้วนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของคำนำหน้าตัวนี้เพื่อเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ครั้งนี้จะลองใช้ดูว่ามีตัวเลือกแบบคำนำหน้ามาเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับเราก็ใช้ตัวเนี้ยคำนำหน้าก็จะเป็นเด็กชายนะครับถ้าเป็นนักเรียนม.ต้นด้วยนะครับเด็กชายกดแท็บเอาเลยนะครับเด็กหญิงนายนะครับตรงนี้นะครับนายนางสาวอันนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นแบบdrop down นะครับแบบเลื่อนลงนะครับเพื่อให้ประหยัดเนื้อที่นะครับแล้วก็ต้องบังคับให้ตอบนะครับแล้วก็เพิ่มคำถามขึ้นมานะครับกดตัวนี้เลยก็ได้ duplicate ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกคำว่าชั้นนะครับถ้าเรารู้แล้วว่ามีชั้นอะไรบ้างนะครับก็เติมเข้าไปเลยครับม.1/1นะครับแล้วก็เราสอนมอไหนบ้างนะครับอาจจะมอเดียวก็ช่างนะครับหรือหลายมอแล้วก็จริงๆเราสามารถมาเพิ่มได้นะครับ1/2 ม.1/3อ่ะสมมติว่ามีแค่3ห้องนะครับตัวเลือกอื่นเราตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็จำเป็นเหมือนกันนะครับดับเบิลเคทออกมานะครับทำสำเนานะครับต่อไปก็จะเป็นเลขที่นะครับเลขที่ก็จะเป็นตัวเลือกเลยก็แล้วกันนะครับเด็กก็ไม่ต้องกรอกอะไรนะครับเป็นการเลือกไปเลยนะครับกรอกที่เดียวนะครับจุดประสงค์ของผมนะครับก็เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าง่ายนะครับในการกรอกนะครับต่อไปเลขที่นะครับมีแล้วนะครับต่อไปครับเพิ่มคำถามใหม่1คำถามนะครับก็คือทำสำเนาดับเบิลเกตขึ้นมาเลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็เริ่มเลยนะครับก็คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะรู้ทันทีนะครับว่าเป็นกิโลกรัมนะครับแต่ว่าก็จะเน้นหน่วยให้เด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับกิโลกรัมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคำตอบแบบคำตอบสั้นครับนะครับน้ำหนักต่อไปนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะคู่กันนะครับก็คือส่วนสูงนะก็ทำสำเนาขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับส่วนสูงก็จะเป็นเราเอาเซนติเมตรไว้ก่อนเลยนะครับเป็นเซนติเมตรครับฝั่ง Google Form ก็จะรู้ว่าควรจะที่จะเป็นตัวเลขครับเพราะว่าเซนติเมตรเพราะว่าพวกเราก็จะคุยกันในเรื่องของส่วนสูงไม่มีใครคุยว่าสูง 1.75 เมตรอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในสูตรในโค้ดเราในสคริปต์เราจะไปปรับแก้เองนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ขอให้เป็นตัวเลขนะครับการตรวจสอบกลับตัวเลขโอเคตัวเลขอันนี้ส่วนสูงก็จะเป็นตัวเลขนะครับน้ำหนักก็จะเป็นตัวเลขนะครับโอเคส่วนสูงได้แล้วนะครับก็คงจะครบแล้วแหละนะครับข้อมูลที่ผมทำนะครับแต่ว่าถ้าคุณครูมีมากกว่านี้คุณครูก็อาจจะต้อง
เพิ่มเติมหรือว่าต้องไปปรับในโค้ดนี่หนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ดูตัวอย่างนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ไหมนะครับเราอาจจะไปเพิ่มนะครับเพิ่มเติมตรงรูปภาพก็ได้ครับเอารูปภาพมาใส่นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆผมก็อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณครูจะต้องทราบกันแล้วแหละนะครับว่าจะทำยังไงแล้วก็มันก็จะเสียเวลาในการทำคลิปด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เพิ่มเติมมานิดนึงนะครับเป็นรูปอาหารก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไปดูหน้าตาอีกรอบนึงก็จะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะกรอกไปแต่คุณครูก็ทดลองกรอกเองก่อนนะครับเป็นเด็กชายก็แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกม.1 ทับ 1 นะครับแล้วก็เลขที่2เขาเป็นเลขที่1เลยนะครับคนที่1แล้วก็น้ำหนักก็สัก53นะครับสมมติเด็กหนัก53ผมก็ติ้งต่างเอานะครับสูงประมาณสัก150นะครับเด็กคนนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่เท่าที่เราเดานะครับก็อาจจะเป็นบอกว่าอ้วนแน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วค่าที่มันออกมามันจะเป็นยังไงนะครับก็คลิกส่งนะครับคลิกส่งไปก่อนนะครับเพื่อทดสอบเฉยๆนะครับว่าข้อมูลมันถูกต้องตามที่เราออกแบบไว้หรือเปล่านะครับก็คือมีการแก้ไขการตอบรับได้แล้วส่งเพิ่มได้อีกนะครับเพราะว่าบางทีเด็กบางคนอาจจะไม่มีโทรศัพท์นะครับเด็กอาจจะไม่ทำที่คอมก็ได้นะครับถ้าคอมพิวเตอร์ว่างนะครับทีนี้เราคลิกตรงการตอบกลับเลยครับเพื่อเราไปเปิดที่ Google Sheet นะครับก็คือตรงนี้นะครับเปิด Google Sheet เพื่อสร้าง Spreadsheet เป็นฐานข้อมูลนะครับเอาไว้รองรับนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเติมสคริปต์ไว้ที่นั่นนะครับแล้วก็เอาไว้ทำงานเรียกอะไรเอาไว้ตัวรายงานสรุปเสนอผู้บริหารต่อไปนะครับสมมุติว่านำเสนออื่นต่อไปนะเราก็คลิกสร้างครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วรอสักครู่นึงนะครับมันก็จะมีข้อมูลออกมาประมาณนี้นะครับนะครับผมก็จะนับดูว่าจริงๆมันจะมีคอลัมน์1 2 3คำนำหน้าเราก็ขยับเข้ามานิดนึงก็ได้ครับส่วนชั้นก็ขยับเข้ามาประมาณนี้ก็ได้แล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้จะเป็นอะไรเลขที่ก็อย่างนี้ได้เลยนะครับเราลืมไปนะครับจริงๆแล้วเราลืมชื่อสกุลนะครับชื่อสกุลด้วยเราก็จริงๆผมกรอกไปเมื่อกี้นะครับก็ไม่มีชื่อสกุลนะครับจริงๆด้วยนะครับก็กลับไปแก้นะครับมีแต่คำนำหน้านะครับลืมชื่อสกุลก็ใส่ตรงนี้นะครับไปเพิ่มคำถามมาครับชื่อนามสกุลครับก็เป็นคำตอบแบบสั้นเราไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเลือกเด็กหญิงใหม่แล้วกันนะแล้วก็เด็กหญิงแจ่มใสอนงชัยนะครับเอาเลือกชั้นม.1 ทับ1มาเดิมนะครับเป็นเลขที่2นะครับปึ๊บแล้วก็เสียเวลานิดนึงครับ40แล้วก็สูงสูงสัก156นะครับส่งทีนี้ฐานข้อมูลมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงคือชื่อนามสกุลเนี่ยมันมาอยู่ด้านหลังนะครับแต่เราก็สามารถที่จะลากไปอย่างนี้ได้นะมาวางตรงนี้ปึ๊บตรงชื่อนามสกุลเนี้ยอันนี้เราก็เติมชื่อที่เราลืมลงไปก่อนนะทีนี้เราลองกรอกมาใหม่นะว่าจริงๆแล้วชื่อมันกระโดดไปอยู่นี่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องเสียเวลานิดนึงนะครับส่งเพิ่มอีกนิดนึงผมจะเติมอย่างเร็วเลยนะครับเติมไปเลยนะครับ1ทับ3เลขที่3น้ำหนักน้ำหนัก80สูงเด็กตัวใหญ่มากนะครับส่งไปเราก็มาดูข้อมูลตรงนี้อ๋อผมกรอกผิดอีกอันนึงครับขออภัยนะครับจริงๆต้องกรอกอีกตัวหนึ่งที่มันไม่มีชื่อนะครับเดี๋ยวเติมชื่อไปก่อนนะครับเสียเวลาเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับปั๊บดูข้อมูลก่อนปึ๊บอีเมลใหม่ปึ๊บคำนำหน้าเด็กหญิงมานะเป็นเด็กหญิงบ้านนะครับม.1 ทับ 1เป็นเลขที่4นะครับ
น้ำหนัก50สูง175ส่งนะครับอ่ะมาดูข้อมูลนะครับอ่ะชื่อมันก็มาอยู่ช่องด้วยกันหมดแล้วนะครับก็เสียเวลานิดนึงนะครับทีนี้เราก็เข้าไปดูที่ตัวสคริปต์เลยนะครับก็คือไปที่เครื่องมือนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับเสร็จแล้วคุณครูก็ไปเลือกไปดาวน์โหลดสคริปต์ไว้นะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องตั้งชื่อก่อนนะครับตั้งชื่อตรงนี้เป็น BMI นะครับอาจจะเป็น BMI หรือดัชนีมวลกายอะไรก็แล้วแต่นะครับคลิกตกลงนะครับรอ14วินะครับโปรดรอด้วยนะครับไม่งั้นไอ้ตรงโครงการเนี่ยมันจะเป็นโครงการไม่มีชื่อนะครับดังนั้นมันก็จะทำให้เราซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นที่เราไม่ได้เซฟชื่อไว้นะครับคุณครูก็ไปดาวน์โหลดสคริปต์มานะครับคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวสคริปต์จะมีอยู่ใต้ลิงก์ของ YouTube นะครับครูก็ copy ไปเลยนะครับปึ๊บคลิกขวาคัดลอกแล้วก็คลุมลบตัวนี้ออกให้หมดแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางนะครับนะสิ่งที่ต้องแก้ไขเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็คือเรื่องของส่วนที่มีคำว่าเลขที่นะครับตรงนี้ของมันจะมีของคุณนะครับแล้วก็มีคำว่าชื่อเด็กหญิงเด็กชายตัวนี้เราเติมอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นชั้นชั้นเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับชั้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลขที่คือหรือเท่ากับก็ได้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนนะครับเซฟก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตัวเขาเรียกอะไรนะครับทริกเกอร์คือตัวนี้ครับปึ๊บไปที่ทริกเกอร์ก็คือไปเพิ่มเป็นเขาเรียกเพิ่มเป็นเมื่อส่งฟอร์มครับเลือกตัวนี้ฟังก์ชันมีฟังก์ชันเดียวนะครับโค้ดนี้สั้นๆแล้วก็กดบันทึกนะครับมันก็จะขออนุญาตเรานะครับเราอนุญาตไปเลยนะครับโดยใช้บัญชีที่เราทำงานอยู่นะครับรอสักครู่ครับมันจะปิดตัวลงไปนะครับโอเคปิดลงไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่ตัวนี้เราปิดได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาแล้วคลิกเซฟอีกรอบหนึ่งนะครับไม่มีปัญหานะครับทีนี้เรามาทดลองดูกันนะครับก็คือเราทดลองรันเลยก็ได้ครับรันมันจะต้องมีอย่างนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึง1 2 3 4 5 4นะครับจะเป็นเลขชื่อนะครับเดี๋ยวไปดูสคริปต์อีกรอบอีเมลเรสจะเป็น1นะครับอีเมลเรส1 2 2คือคำนำหน้านะครับแล้วก็3คือชื่อนะครับตรงนี้ครับ4คือชั้นท้ายนี้คือ1นะครับเราพิมพ์ก่อน2 34 5อันนี้พิมพ์เพื่อเป็นไกด์นำทางนะครับ5 6 7ตัวนี้ก็จะเป็น8นะครับตัวที่7คือส่วนสูง6คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักส่วนสูงถูกแล้วนะครับชื่อทีนี้เราลบตัวนี้ออกครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับรันสคริปต์ดูนะครับกดรันเลยปึ๊บมาก็รอสักครู่นะครับไปดูผลนะครับนี่ครับจึ๊บก็จะมีว่าค่า BMI โผล่มาแล้วก็ตัวนี้มันอยู่ไกลนะครับต้องย่อมันลงนิดหนึ่งนะครับจึ๊บแล้วก็ขยับมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีคำว่าส่งอีเมลไปแล้วในคอลัมน์สุดท้ายนะครับก็มันมีอีเมลมันจริงครับ4อีเมลนะครับปึ๊บกดรีเฟรชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับมีค่าดัชนีมวลกายของเด็กชายนรินทร์เลขชั้นม.1 เลขที่คือ 23.56 น้ำหนักเกินนะครับประมาณนี้นะครับคนล่าสุดก็จะเป็น
เด็กหญิงนรินทร์นะครับเลขที่4 16.33 ผอมเกินไปนะครับแล้วก็คนที่3ผอมเกินไปเหมือนกันนะครับก็จะมีเด็กก็จะได้รับอีเมลตัวนี้แล้วก็มีอ้วนนะครับอะไรเงี้ยนะครับส่งมาอันนี้คือโค้ดทั้งหมดนะครับที่ผมเขียนไว้ก็แค่133บรรทัดนะครับครูก็ลองไปดูทีนี้ถ้ามีเด็กส่งมาใหม่นะครับส่งมาใหม่มันก็จะตอบเมลอัตโนมัติสมมติว่าตอนนี้มีเด็กแค่4คนนะครับคือจาก2ถึง5แค่4คนนะครับทีนี้ถ้ามีเด็กส่งมาเพิ่มครับส่งข้อมูลมาเพิ่มมีอีเมลเดิมนะครับผมขี้เกียจเปิดอีเมลอีกตัวอื่นครับเด็กชายปรปออะไรเงี้ยก็แล้วกันนะครับชั้นม.1/1เลขที่4อ่ะน้ำหนักสัก50สูงสัก175นะครับส่งไปคุณครูสังเกตข้อมูลมาทันทีเลยครับเห็นไหมครับแล้วก็บอกว่าผอมเกินไปส่วนอีเมลก็จะมาใหม่อีกตัวหนึ่งแน่นอนนะครับอีเมลก็จะเพิ่มอีกตัวหนึ่งปึ๊บอันนี้ก็คือข้อมูลที่คุณครูสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นี่ copy ไปเลยนะครับคุณครูไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปนั่งแปลผลแล้วก็สามารถที่จะบอกได้นะว่าเด็กอ้วนไปหรือผอมไปส่วนข้อมูลเหล่านี้เราจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็แล้วแต่ว่าอีเมลมันก็จะส่งไปหาตัวคนที่ส่งมาเองนะครับดังนั้นก็เป็นข้อมูลที่ดีที่ผมอยากนำเสนอให้กับคณะครูท่านที่สนใจเปิดมาเจอคลิปผมนะครับก็จริงๆแล้วคลิปผมว่าไม่ได้อันนี้ตัวเองนะครับก็คือว่ามีเรื่องราวที่มีประโยชน์ต่อคุณครูหลายๆเรื่องเกือบทุกเรื่องดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็มีอาชีพเป็นครูนะครับก็ฝากกดติดตามหรือว่ากดดูคลิปอื่นๆได้นะครับที่ช่องของผมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันในเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะแยะครับสวัสดีครับ